อย่าขาดจากกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับอังกฤษและสหภาพยุโรปและเบรกซิตมีผลอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อ5้าทุ่มของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่รายละเอียดในการอย่าจากกันครั้งนี้ยังจะต้องเจราจาพูดคุยกันต่อไปอีกไม่ต่ำกว่า11เดเดือนแต่ก็เริ่มมีนักเศรษฐศาสตร์บางคนเริ่มออกมา ชี้แนวโน้มแล้วนะคะว่าที่จริงอาจจะส่งผลดีกับอังกฤษก็ได้อย่างศาสตราจารย์แห่ง London School of Economics บอกว่าการออกมาจาก eu เป็นเหมือนการออกมาในยุคที่ต้องการนวัตกรรมต้องการความเปลี่ยนแปลงหรือว่า disruption และน่าจะเหมาะสมกับอังกฤษในสภาพเศรษฐกิจโลกที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะคะและมีแนวโน้มว,ว่าออกมาแล้วจะยิ่งโตมากกว่าเดิม จากด้านหนึ่งนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักในอังกฤษเห็นต่างนะคะเพราะบอกว่าการที่ออกมาจะส่งผลกระทบต่อเศ,ษศรษฐกิจโดยเฉพาะในระยะสั้น GDP จะเจริญเติบโตลดลงอาจจะลดลงไปถึง1.2ถึง4.5เําสำหรับมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์และเห็นว่าการอยู่กับ EU ต่อไปก็จะช่วยให้ได้มีหลักประกันในแง่ความมั่นคงในเชิงเศ,ษศรษฐกิจมากกว่านี้ แต่สำหรับหนึ่งในตัวตั้งตัวตีสำคัญกับการออกจาก EU และสิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพกับ EU ถึง47ปีของอังกฤษ,ก,ฤษก็คือนายกรัธมนตรีบอริสจอนสันค่ะวันนี้ไปกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่อังกฤษจะต้องหยุดภาวะการเป็นกบจำศีลและได้เวลาฟื้นตัวเรียกความแข็งแกร่งของประเทศกลับคืนมาค่ะ and economic relationship with the eu. our historic friends, partners, neighbours, and i shall today be tabling a parliamentary statement spelling out our objectives. and at the outset, i just want to say to our friends, i want to, I want to reassure you about one thing. i want to lay one myth to rest. We will not engage in some cutthroat race to the bottom. We are not leaving the EU to undermine European standards. We will not engage in any kind of dumping, whether commercial or social or environmental. Boris <laughs> Johnson. ไปในตัวนะคะเรื่องที่อังกฤษต้องออกจากสมาชิกภาพของ eu ผู้นำอังกฤษระบุว่าอังกฤษต้องการความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกษิจที่เติบโตกับ eu ต่อไปและต้องการที่จะอยู่แถวหน้าของการค้าโลกจอร์ซันขึ้นเวทีในงานกล่าวสุนทรพจน์ที่กรุงลอนดอนและระบุว่าอังกฤษต่อไปนี้ไปก็จะหาลูทางใหม่ๆใ,ในการทำข้อตกลงทางการค้ากับญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแคนาดา หลังจากที่ออกจาก EU อย่างเป็นทางการและย้ำว่าการนำข้อตกลงกับสหรัฐจะไม่ปลดเจ้าหน้าที่ในระบบสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษตามที่หลายคนอาจจะกำลังกังวลกันอยู่ถือว่าอังกฤษออกจาก EU อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเวลา5ทุ่มนะคะแต่จากนี้ไปก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องต่อรองเจรจาความสัมพันธ์ทางการค้ากับ EU ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจะยาวนานถึง11เดือนเพื่อกำหนดอนาคตของอังกฤษและกลุ่ม EU ค่ะบริจอนสัยําว่าขณะนี้ได้หาทางออกเรื่องอธิปไตยของประเทศแล้วและถึงเวลาแล้วที่อังกฤษจะได้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหลังจากอยู่ในภาวะจำศีลมานานหลายปีแต่คนอังกฤษมีมุมมองต่อ Brexit แตกต่างกันออกไปค่ะ Things are going to be tough in the beginning but I think we're going to make it. Depressed. Um down down beaten. Um, It's a great tragedy. Um all my life w e v e been in the European Union. Oh, It's been going on for so long I think everyone's fed up of it now. Yes. บางคนบอกว่าก็คงจะยากในช่วงแรกแต่ที่สุดแล้วก็เชื่อว่าจะผ่านไปด้วยดีอีกคนบอกว่ารู้สึกผิดหวังรู้สึกแย่เหมือนเป็นโศกนาฏกรรมเพราะว่าตลอดชีวิต รู้จักว่าอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของ eu แต่คนบอกว่าเรื่องนี้เถียงกันมานานมากเกินไปแล้วและทุกคนเบื่อมากแล้วขณะที่ปฏิกิริยาในสกอตแลนด์หลากหลายเช่นเดียวกันนะคะในปี2016มีการลงประชามติและเสียง62ลงมติให้อยู่กับสหภาพยุโรปขณะที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีบางคนออกไปประท้วงด้วยความผิดหวังและโกรธที่ต้องถูกบังคับให้ออกจาก eu ไปด้วย ขณะที่อีกบริเวณใกล้ๆก,กันคนที่สนับสนุนเบรกซิตก็ไปรวมตัวกันเพื่อแสดงความยินดีที่ได้ออกจาก eu แล้วในสกอตแลนด์ค่ะและการที่อังกฤษออกจาก eu กํำลังปลุกกระแสให้สกอตแลนด์เรียกร้องความเป็นเอกราชจากอังกฤษโดยชาวสกอตจำนวนมากมองว่าเป็นหนทางเดียวที่จะได้กลับไปเป็นชาติสมาชิก eu อีกครั้ง